ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนล่างนะคะหลังจากที่พบการทุจริตล่าสุดตรวจพบ34โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิได้งบประมาณแต่ว่าไม่มีการแจ้งปปอทอค่ะ นายนพดลเพชรสว่างผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปป,ปทเขต3นครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนล่างคือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญอุบลราชธา,านีและจังหวัดยโสธรซึ่งปป,ปทเขต3นครราชสีมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง2ทีมคาดใช้เวลาตรวจสอบภายใน60วันพร้อมเก็บตัวอย่างแผ่นยาง EVA ปูพื้นสนามฟุตซอลไปตรวจสอบวัดค่าของแผ่นยางที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ว่าตรงกับใบรับรองก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่คาดว่าจะทราบผลไม่เกิน30วันนอกจากนี้จะต้องตรวจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนและบริษัทเอกชนคู่สัญญาด้วยล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าในจังหวัดชัยภูมิมีโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลเพิ่มขึ้นจากเดิม38โรงจึงต้องตรวจสอบว่ามีการจงใจปกปิดข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณหรือเป็นการแจ้งจํานวนโรงเรียนคลาดเคลื่อนของเขตพื้นที่การศึกษาจึง ขอเอกสารโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่และโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา